นายสมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้ขยายตัวได้เต็มศักยภาพไม่ต่ำกว่า 4% แม้ว่าการส่งออกการท่องเที่ยวจะยังขยายตัวได้ดีนะคะแต่ว่าการลงทุนของภาคเอกชนนั้นยังอยู่ในระดับต่ำซึ่งหากเอกชนกลับมาลงทุนก็จะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้เศรษฐกิจไทยนั้นสามารถขยายตัวได้มากขึ้นรวมทั้งอาจจะมีมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วยเราก็อยากจะนึกถึงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยว่าเศรษฐกิจไทยศักยภาพของเราคือ 4% หรือ 5% เพราะฉะนั้นมีทางอะไรที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานเศรษฐกิจสามารถทำได้ที่ผลักเศรษฐกิจให้โตตามศักยภาพที่หลุดพ้นจากวงจร New Normal ได้เราก็พยายามทำแต่ตอนนี้รูมเรื่องเสถียรภาพเศรษฐกิจของเราดีมากไม่ว่าดูตัวแปรใดด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจรวมทั้งที่แบงก์ชาติทำอยู่ก็ถือว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจของเราดีอันการที่ผลักเศรษฐกิจให้โต 4% เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ที่ความมั่นใจของคนไทยนักลงทุนไทยเพราะที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเราเติบโตไม่ได้มากตามศักยภาพเพราะการลงทุนกับเอกชนยังไม่เต็มที่ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงคลังก็ได้ออกมาตรการกระตุ้นที่สำคัญไปพอสมควรแล้วก็ทราบว่าเอกชนเริ่มคำนึงถึงเรื่องนี้ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากขึ้นด้านนายปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะคะประจำเดือนพฤษภาคมก็มีมตินะคะที่จะคงเป้าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ 3.5-4% แต่ว่าจะมีการปรับเพิ่มเป้าส่งออกปีนี้จาก 1-3% เป็นขยายตัว 2-3.5% เพราะว่าการส่งออกไตรมาสแรกนั้นก็ออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะคะก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกแต่ว่ายังต้องติดตามนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยเรื่องของค่าเงินบาทซึ่งหากผันผวนรวดเร็วเกินไปก็จะกระทบภาคธุรกิจได้เช่นกัน